ินโดนฮอปเย้วันนี้นะครับผมจะมาเปิดคังแสงกีตาร์ลีกี้ของผมครับใครที่ติดตามผมมาก็จะรู้ว่าผมเคยผ่านกีตาร์หัวตัดมาจำนวนประมาณนึงนะครับช่วงแรกๆก็จะเป็นกีตาร์ยี่ห้อราวิสซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ใช้หลายรุ่นมากเลยนะครับมีทั้งทรงผีเสื้อนะครับแล้วก็ทรงใบพายนะครับอย่างกีตาร์สปิริตเนี่ยก็เคยผ่านมือมาบ้างนะครับผมแล้วก็มากับล่าสุดนะครับกีตาร์ลีกี้นะครับผมเป็นกีตาร์แบรนด์ประเทศจีนนะครับตอนนี้ผมมี10ตัวแล้วนะครับอันนี้คือผมใช้ได้ไม่ถึง1ปีนะครับเริ่มใช้เมื่อปี2023นะครับประมาณเดือนเมษาแต่ว่าจริงๆแล้วกีตาร์ลีกี้มันเข้าไทยมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าผมเห็นผ่านๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำความรู้จักกับกีตาร์ยี่ห้อนี้นะครับช่วงประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยเห็นเพื่อนๆใน Facebook ที่เป็นนักดนตรีใช้กันเยอะนะครับคราวนี้ผมก็เลยเอ้ยน่าสนใจว่ะคนใช้เยอะแสดงว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรดีนะก็เลยทดสอบโดยการซื้อมาลอง1ตัวก่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่ให้ดูนะครับว่า10ตัวผมมีอะไรบ้างนะครับไล่ตั้งแต่ตัวแรกไปจนตัวที่10เลยนะครับแล้วก็จะเล่าประวัติความเป็นมาแบบสั้นๆนะครับผมจากรูปที่ขึ้นไปตอนต้นคลิปนะครับผมก็ตอนนี้มีทั้งหมด10ตัวแล้วนะครับหลักๆ ก็จะมี2รุ่นก็คือรุ่น X10 แล้วก็รุ่น X15 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวเลยครับผมเอาละครับอันนี้ก็คือกีตาร์ลีกี้ตัวแรกสุดของผมนะครับผมอันนี้เป็นรุ่น X10 นะครับผมต้องบอกก่อนเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องกีตาร์ลีกี้นะครับกีตาร์ลีกี้เนี่ยเป็นกีตาร์ของประเทศจีนนะครับผมนำเข้าไทยโดยพี่เก่งราวิทนะครับผมมีร้านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก็จะมีประมาณ CT Music Shop นะครับผม i Guitar อันนี้หลักๆนะครับผมแล้วก็มีพี่เก่งราวิทนะครับผมยังไงก็ติดต่อไปได้นะครับรุ่นมันก็จะมีประมาณ5รุ่นนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับชื่อว่ารุ่น X10 นะครับผมณปัจจุบันนะครับปี2567นะครับผมราคาเริ่มต้น X10 เนี่ยจะเริ่มที่ 22,000 บาทนะครับผมถ้ารุ่นนี้มี5สีนะครับผมก็จะมีสีชมพูสีส้มนะครับแต่ว่าส้มมันจะเป็นส้มออกเหลืองๆนะสีขาวสีเขียวแล้วก็สีเทานะครับรุ่นนี้มี5สีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยเพราะว่าเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นมัลติสเกลด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มัลติสเกลจ๋าขนาดนั้นสเกล25นะครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งสาย6เนี่ยก็จะเป็นสเกล 25.5 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเอียงนิดๆนะครับไม่ได้เอียงเยอะเหมือนพวกมัลติสเกลของพวก7สายอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น1โวลูมนะครับ1โทนซีเลคเตอร์เป็น3ทางนะครับผมปิกอัพเป็นฮัมคู่นะครับแล้วก็เป็นแบบฟิกบิดนะครับไม่มีคันโยกนะครับนี่จุดเด่นของมันเลยเนี่ยที่ผมอยากลองใช้ในครั้งแรกเลยเนี่ยคือผมเป็นคนชอบกีตาร์หัวตัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลีกี้เนี่ยมันจะมีคอขาวด้วยนะครับซึ่งกีตาร์หัวตัดส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมทำคอขาวนะครับนอกจากแบบรุ่นแพงๆนะถ้ารุ่นล่างๆก็คอขาวอาจจะไม่ได้ขาวขนาดแบบอย่างเนี้ยนะครับผมซึ่งผมมองว่าเราเป็นคนชอบกีตาร์คอขาวอยู่แล้วเราก็อยากได้กีตาร์หัวตัดคอขาวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยมีกีตาร์หัวตัดคอขาว1ตัวคือ Lavit XG1S Blue นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ผมเองนะครับที่เป็นสีฟ้าคอขาวนะครับตัวนั้นก็ถูกใจผมมากครับคราวนี้พอมาเจอกับกีตาร์ลีกี้ก็อยากลองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นคอขาวสีเนี่ยผมชอบสีกีตาร์สว่างๆนะครับชอบสีขาวเป็นหลักเลยแต่คราวนี้ตัวเนี้ยผมไปได้มือ2มานะครับเขาเพิ่งซื้อมาด้วยนะครับก็เลยลองก่อนเลยอ่ะสีชมพูเป็นสีชมพูอ่อนนะครับไม่ได้แป๊ดมากนะครับแล้วก็เป็นคอขาวนะครับอันนี้เป็นตัวแรกสุดเลยสัมผัสแรกที่ลองคือเฮ้ยสัมผัสดีว่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบมันเป็นงานประเทศจีนก็จริงแต่ว่าใช้ของที่คุณภาพสูงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยฮาร์ดแวร์ก็ผลิตโดยบริษัทของทางลีกี้เองนะครับผมได้มาตอนแรกก็เอามาเซตอัพนิดหน่อยก็คือตรงบริดนะครับผมก็แค่ขันตัวข้างหลังให้มันต่ำเตี้ยตามที่ผมถนัดนะครับคือผมเป็นคนเล่นกีตาร์ทัชชิ่งค่อนข้างต่ำนะครับผมก็มาเซตตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันเตี้ยนะครับเพราะเดิมๆมันอาจจะมายังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่แล้วก็มาตั้งคอข้างบนนะครับและอีกอย่างกีตาร์ลีกี้เนี่ยที่ผมชอบคือมันเซตอัพง่ายมากนะครับของผมตัวทุกตัวที่ได้มาเนี่ยหลักๆคือตั้งตรงนี้นะครับตรงบริดแล้วก็ขันคอนิดหน่อยตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันใส่สายปกติได้นะครับอันนี้คือง่ายมากนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆเลยแค่เวลาใส่สายถอดสายคือเอาหกเหลี่ยมนะครับขันตรงข้างบนนี้นะครับผมขันออกมาให้มันหลวมนะครับแล้วก็ดึงสายออกมาได้เลยนะครับเวลาใส่สายก็ใส่สายเหมือนใส่สายกีตาร์ปกตินะครับลอดทางตรงที่ตั้งสายไปพาดไปนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงมือประมาณนึงไม่ต้องตึงมากแล้วก็ล็อกแล้วก็หมุนนะครับ
ก็จะได้การตั้งสายแบบมาตรฐานนะครับวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับมือหมุนง่ายนะครับแบบว่าแรงตึงกำลังดีไม่ฝืดเกินแล้วก็ไม่ลื่นเกินนะครับปิกอัพก็จะเป็นแบบเฉพาะทางของเขานะครับปิกอัพเป็นแบบเฉียงด้วยนะครับจะค่อนข้างหาปิกอัพเปลี่ยนยากนะครับเท่าที่ผมรู้มาคือถ้าใครอยากจะโมปิกอัพเนี่ยน่าจะต้องถอดของเดิมแล้วไปพันใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นปิกอัพแบบเฉียงนะครับค่อนข้างเฉพาะรุ่นนิดนึงนะครับแล้วก็ทรงกีตาร์เนี่ยค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยกีตาร์หัวตัดเนี่ยเป็นที่นิยมมากในหมู่นักดนตรีนะครับและเราจะเห็นศิลปินใช้กีตาร์หัวตัดเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าแบรนด์ที่ได้รับความนิยมแบบสุดๆเลยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยกให้สแตนเบิร์กเลยนะครับซึ่งสแตนเบิร์กเนี่ยราคาเริ่มต้นก็จะประมาณ 59,000 ปกติกลมๆสัก 60,000 นะครับซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนสำหรับลีกี้เนี่ยก็ทำมาคล้ายๆกันนะครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆกันลักษณะแต่ว่าราคาจับต้องได้นะครับอันนี้เริ่มต้นที่ 22,000 บาทครับผมก็ลองแล้วเอ้ยคอสัมผัสดีเสียงก็ใช้ได้นะครับผมที่สำคัญคือน้ำหนักเบานะครับกีตาร์ลีกี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2โลนิดๆนะครับ 2.3 โลไม่เกินนี้นะครับซึ่งในบรรดากีตาร์หัวตัดที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักจะเยอะกว่านี้เพราะว่าผมลองถือแบบซ้ายขวาเทียบกันเลยนะครับลีกี้เนี่ยเป็นกีตาร์หัวตัดที่น้ำหนักเบาที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หัวตัดใบพายก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของน้ำหนักนะครับคือเต็ม10ผมให้10เลยสำหรับกีตาร์ลีกี้นะครับอันนี้คือตัวแรกที่ผมได้มา X10 นะครับสีชมพูคอขาวนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันเลยครับว้าวอันนี้คือตัวที่2นะครับอันนี้ซื้อมือ1มาจากพี่เก่งลาวิทเลยนะครับผมแรกสุดเลยเนี่ยประทับใจสีก่อนนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆใน Facebook ใช้แล้วเวลาถ่ายรูปมาสีมันแจ่มมากเลยครับโหดูในกล้องสียังแจ่มเลยนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็บวกกับผมชอบคอขาวอยู่แล้วก็เลยเอาคอขาวมานะครับซึ่งตอนที่ผมสั่งซื้อกับพี่เก่งลาวิทเนี่ยตอนนั้นกีตาร์ลิกี้ขาดตลาดมากครับจนถึงตอนนี้กีตาร์ลิกี้ก็ยังขาดตลาดอยู่นะครับก็สำหรับคนที่อยากได้อาจจะต้องรอของหน่อยสำหรับมือ1นะครับถ้ามือ2ก็ลองหาดูเอานะครับผมอันนี้เป็นลิกี้ตัวที่2สีเขียวข้อขาวนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสีสวยมากถ่ายรูปขึ้นมากอยู่ในคลิปก็สวยครับผมก็เอาตัวนี้ไป cover ใน YouTube นะครับกีตาร์หลายๆตัวก็เริ่มเอาไป cover ใน YouTube เพื่อนๆอาจจะได้เห็นกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่3กันครับต่อมาเป็นตัวที่3นะครับอันนี้เป็นกีตาร์ลีกี้ X10 เหมือนเดิมนะครับตัวเมื่อกี้ก็ X10 นะส่วนใหญ่หลักๆของผมจะเป็นรุ่น X10 นะครับมี X15 แค่ตัวเดียวตอนนี้เป็นสีส้มนะครับผมแต่เวลาถ่ายรูปมันจะออกเป็นสีเหลืองนะแต่จริงๆมันเป็นชื่อสีมันเป็นสีส้มนะครับผมดูในกล้องก็ส้มๆเหลืองๆนะครับแต่ว่าจริงๆให้ตีไว้เลยว่าเป็นสีส้มนะครับเพราะว่าในสีที่เขาระบุมาก็เป็นส้มนะครับผมเวลาโดนไฟมันอาจจะเป็นเหลืองนิดนึงแต่เวลาถ้าดูด้วยตาเปล่าจะออกเป็นส้มนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่3อันนี้ซื้อมือ2มานะครับผมเห็นมีคนปล่อยแล้วตอนนั้นลีกี้มือ1ขาดตลาดก็สอยซะเลยนะครับมือ2สีส้มคอขาวครับผมต่อมาตัวที่4นะครับผมตัวที่4เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นของแรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Leaky X10 Tiger นะครับทำออกมาตอนปีเสือนะครับผมน่าจะปี2022นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ความพิเศษของมันก็คือปิกอัพเป็นสีเดียวกับบอดี้นะครับผมเป็นสีแดงนะนี่ปิกอัพเป็นสีแดงนะครับสีเดียวกับบอดี้คอขาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวอินเลย์เฟส12นะครับอินเลเฟส12จะเป็นรูปหน้าเสือนะครับผมก็ทำออกมาตอนปีเสือพอดีนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับผมเห็นรูปเสือใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นนี้ซีเล็กเตอร์เป็น5ทางนะครับผมซึ่งปกติรุ่น X10 เนี่ยจะเป็น3ทางนะครับตัวนี้ก็จะเล่นได้กว้างกว่า X10 ปกตินะครับผมตัวนี้เนี่ยมี100ตัวในโลกนะครับผมแล้วก็เข้าประเทศไทยแค่6ตัวนะครับผม6ตัวในไทยแล้วก็100ตัวในโลกนะครับผมซึ่งข้างหลังเนี่ยจะเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นเบอร์เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์13นะครับเลขสวยด้วยอันนี้13/100นะครับผมคือผมไปโพสต์หาในกลุ่มกีตาร์หัวตัดมือ2นะครับผมถ้ามีใครจะขายลีกี้ก็ทักมาได้นะครับแล้วมีคนมาเสนอตัวนี้พอดีจริงๆอ่ะผมไม่ได้ชอบสีแดงนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบกีตาร์สีอ่อนๆ นะครับเห็นว่ารุ่นนี้มันหายากนะครับก็เลยจัดมาเลยแล้วกันอีกอย่างนะครับรุ่นนี้เนี่ยราคาจะสูงกว่าปกติรุ่น X10 ปกติเนี่ยจะ 22,000 บาทแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับมี100ตัวในโลก X10 Tiger นะครับราคาจะเพิ่มขึ้น 5,000 บาทก็จะเป็น 27,000 บาทนะครับสำหรับตัวนี้X10 Tiger นะครับผม Limited Edition นะฮะ
ต่อมาตัวที่5นะครับตัวที่5ซ้ำนะครับสีซ้ำช่วงนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาดีไหมเพราะว่าสีเนี่ยจริงๆมีแล้วสีส้มมีคนโพสต์ขายหน้า Facebook นะครับเป็นรุ่นน้องนักดนตรีก็เลยทักไปติดต่อขอซื้อนะครับตัวนี้ก็มือ2นะครับได้มาซ้ำกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับชอบนะครับชอบเก็บนะครับใครขายลิกี้ผมก็ช้อนซื้อกับหมดนะครับผมถ้าสีถูกใจราคาได้ก็โอเคนะฮะนี่เป็นตัวที่5แล้วนะครับผมต่อมาเป็นตัวที่6นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่ Leaky X10 นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมรอคอยมานานมากนะครับเนื่องจากผมเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวคอขาวมากๆนะครับผมซึ่งตอนนั้นมันขาดตลาดมากแล้วอย่าง Leaky ที่เข้ามาล็อตตอนที่ผมกำลังหาอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอดำสีขาวก็จริงแต่เป็นคอดำผมก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่โดนว่ะไหนๆแบบเราซื้อกีตาร์ทั้งทีเราก็อยากได้ที่เราชอบนะครับนั่นก็คือคอขาวแล้วสีขาวมาแล้วนะครับพี่เก่งทักมาแล้วว่าเอ้ยมีคอขาวเข้ามา2ตัวเอาไหมผมก็เลยเอาเลยครับเพราะว่าดีลกับแกไว้นานมากนะครับว่าเอ้ยถ้าหัวตัด6สายสีขาวคอขาวเข้ามาเนี่ยทักผมมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เช็คกับแกตลอดว่าเมื่อไหร่จะเข้าอะไรเงี้ยเพราะผมอยากได้มากนะครับสีขาวคอขาวซึ่งมันแบบมันดูละมุนแบบขาวไปหมดเลยนะครับตัวนี้คือตัวที่ผมรักมากตัวนึงเลยนะครับนี่เป็นตัวที่6แล้วนะครับสำหรับลิกกี้นะครับผมสีขาวคอขาวครับผมต่อมาเป็นตัวที่7นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นคอดำตัวแรกของผมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีคนขายมือ2ผมก็เห็นแล้วแหละว่าแบบเขาลงขายแต่ว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อนะครับเขาก็ลงราคาไว้ราคามันก็เกือบได้แล้วแหละแต่ว่าผมมีราคาในใจอยู่แล้วไงมือ2ผมชอบสีเขียวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเด่นดีนะครับนี่สีเขียวแล้วก็เอ้ยคอดำว่ะยังไม่มีคอดำเลยอยากลองว่ะสักหน่อยไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ผ่านไปสักวัน2วัน3วันแบบว่าเหมือนผมก็คิดอยู่ว่าผมจะเอาดีไหมนะครับสำหรับตัวนี้แล้วเห็นเขาลดราคาพอดีประมาณวันที่3มั้งเห็นเขาลดราคาผมก็เอ้ยราคาแม่งเริ่มได้แล้วว่ะก็เลยทักไปขอซื้อนะครับแล้วก็ตกลงซื้อขายกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีกี้ตัวที่7ของผมนะครับสีเขียวคอดำนะครับผมคอดำมันก็จะแบบดุๆหน่อยแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเสียงมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคอขาวคอดำส่วนตัวชอบคอขาวมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคอขาวเนี่ยอีเลมันเป็นสีดำนะครับแล้วก็เวลาเล่นมันก็จะดูง่ายกว่าแต่พอเป็นคอดำเนี่ยคอเป็นสีดำอีเลเป็นสีขาวซึ่งแบบว่าอีเลมันไม่ได้ชัดมากนะครับเนี่ยอีเลคอของคอดำมันไม่ได้ชัดมากมันทำให้เวลาเล่นเนี่ยมันจะเล่นยากกว่าคอขาวเพราะคอขาวมันสว่างมันจะเห็นหมดเลยนะครับเวลาโซโล่ก็ต้องเพ่งนิดนึงนะครับว่ามันอยู่เฟสไหนแล้วนะครับผมสำหรับส่วนตัวนะครับผมว่ามันเล่นลำบากกว่าคอขาวนะครับตัวที่7นะครับต่อมาเป็นตัวที่8อันนี้ซ้ำนะครับผมสีซ้ำกับที่ผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นสีขาวคอขาวอีกแล้วนะครับผมอันนี้ผมจีบมานานแล้วอันนี้เห็นเป็นรุ่นน้องนักดนตรีใน Facebook นะครับเขาใช้อยู่ใช้มาตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มบ้าๆกีตาร์ลีกี้นะครับทักไปขอจีบมาสักพักนึงแล้วเผอิญเขาก็จะขายแต่ตอนแรกที่เขาจะขายราคายังไม่ได้นะครับผมว่ามันราคามันยังแอบสูงไปสำหรับผมนิดนึงผมก็เลยยิงเงียบๆไปก่อนนะครับแล้วคราวนี้พอเขาได้กีตาร์ตัวใหม่เขาก็ทักมาพี่ผมจะขายราคาเนี้ยพี่สนใจไหมก็เลยโอเคราคาเริ่มได้แล้วก็เลยเอานะครับไม่ติดใจอะไรเลยเป็นสีขาวคอขาวแต่นี้สภาพใช้งานเหมือนตัวเขียวนะครับตัวเขียวคอดำเมื่อกี้ก็สภาพใช้งานหน่อยเพราะว่าเจ้าของเดิมเป็นนักดนตรีกลางคืนเขาก็ใช้ทุกคืนอาจจะมีตรงนี้ลอกนิดหน่อยนะครับเหงื่อกัดทำให้สีดำมันลอกนะครับตรงบิดนะครับที่เหลือก็สภาพการใช้งานอาจจะมีเฟดสึกนิดๆหน่อยๆก็ยังพอรับได้นะครับแล้วก็ปิกอัพขึ้นสนิมนิดนึงนะครับแต่ว่าเล่นได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เป็นสีขาวคอขาวนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตรงอินเลย์นะสำหรับคอขาวเห็นไหมอินเลย์เนี่ยเห็นไหมคอมันเป็นสีขาวแล้วอินเลย์เนี่ยมันเป็นสีดำมันทำให้แบบว่าเล่นง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามันเด่นชัดมากเลยถ้าเทียบกับคอดำเนี่ยอินเลย์มันจะมองยากกว่าตอนเล่นนะครับเวลาผมเล่นเนี่ยบางคนบอกว่ามันมีจุดข้างบนก็จริงนะครับจุดตรงเนี้ยบอกเฟดก็จริงแต่เวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเวลาแบบจังหวะแบบมันมืดๆอ่ะมีไฟบนเวทีแวบๆๆๆเนี่ยผมก็ต้องยื่นหน้าออกมาดูนิดนึงว่ามันนิ้วเรากดเฟดไหนอะไรเงี้ยการดูข้างหน้านิดนึงมันก็ช่วยได้นะครับทำให้เราเล่นได้แบบไม่พลาดนะครับผมนี่ก็เป็นตัวที่8แล้วนะครับผมอันนี้ตัวที่9นะครับผมบอกเลยว่าตัดสินใจอยู่พักนึงเลยนะครับประมาณ 3-4 วันก็นานสำหรับผมนะครับเพราะว่ากลัวกีตาร์มันโดนคนอื่นสอยไปตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมมีที่เป็นรุ่น X15 นะครับตัวนี้เป็น Leaky X15 นะครับผมตัวนี้เป็นคอดำอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ชอบสีแดงอยู่แล้วนะครับ
ผมชอบสีอ่อนๆสว่างๆให้มันบอกเป็นลาสปากีต้าผมใส่เสื้อสีดำแล้วมันจะได้ตัดกันนะครับผมอันนี้เป็นสีแดงที่สำคัญคือรุ่นนี้มันไล่เฉดสีนะครับผมเนี่ยไล่จากเข้มนะครับผมแดงเข้มมายันแบบเป็นอ่อนจนแทบจะเป็นชมพูแล้วนะครับผมตรงนี้ดูนะครับมันไล่เฉดสีนะครับเข้มไปก่อนนะครับแล้วก็ไปอ่อนสีสวยนะครับของจริงสีสวยมากๆเลยครับตอนแรกผมดูในรูปมีคนลงขายผมก็ก็เฉยๆนะครับแต่ว่าพอไปเห็นตัวจริงแล้วเอาไปเล่นกับที่วงแล้วที่วงบอกหูสีสวยมากนะครับอันนี้เป็นคอดำนะครับผมแล้วก็รุ่น X15 เนี่ย selector จะเป็น5ทางนะครับผมอันนี้จะเล่นได้กว้างกว่ารุ่น X10 นะครับผมเพราะว่าตัดคอยได้รุ่นนี้เนี่ยราคาจะสูงกว่ารุ่น X10 อยู่ 5,000 บาทนะครับตัวนี้ก็คือราคา 27,000 บาทนะครับสำหรับรุ่น X15 นะครับผมอันนี้ผมต้องบอกนิดนึงว่าวิธีการเรียกชื่อรุ่นของลีกี้นะครับผมถ้า X ก็คือตระกูลหัวตัดนะครับผมลงท้ายด้วย0นะครับก็คือรุ่น10 20เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวเลยเหมือนที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดลงท้ายด้วย5เนี่ยมันจะเป็นลายอย่างนี้มันจะไม่ได้เป็นสีเดียวเรียบๆนะครับอันนี้ก็คือรุ่นที่ลงท้ายด้วย5ถ้ารุ่นลงท้ายด้วย0จะเป็นแบบสีเดียวไปเลยลีกี้เนี่ยมันจะมี X10 X15 X20 X25 X26 นะครับผมถ้าเป็นขึ้นต้นได้1เนี่ยก็คือก็คอก็เป็นปกตินะครับผมก็เป็นคอขาวคอดำนะครับเฟดเป็นนิกเกิลนะครับผมถ้าเป็นรุ่นที่ขึ้นต้นได้2เนี่ยมันก็จะเป็นคอแบบมันคอเผานะครับแล้วก็เฟดเป็นสแตนเลสนะครับอันนั้นราคาก็จะอัพไปอีกนะครับแต่นี้ผมมีแค่รุ่น10กับรุ่น15นะครับตัวนี้เป็น X15 นะครับผมมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวที่10นะครับตัวนี้ก็ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับพอดีมีวงพวกคั่วกันนะครับเขาหากีตาร์7สายอยู่เป็นรุ่นที่ผมมีนะครับก็คือเช็คเตอร์ที่เป็นมัลติสเกล7สายนะครับผมมีอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้ผมอยากจะปล่อยนะครับผมก็เลยไปป้ายยาเขาว่าสนใจไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกสนใจนะอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเขามาบ้านผมก็เลยให้เขาลองแล้วผมก็เลยยื่นข้อเสนอไปบอกว่ากีตาร์ลิกี้เนี่ยเขาใช้มันอยู่แล้วนะครับผมก็ติดตามมานานแล้วแหละถามเขาว่าถ้าได้7สายไปตัวนี้จะขายไหมเขาบอกว่าตัวนี้จะขายผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นถ้าคิดว่าจะขายตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยมาแลกกีตาร์กับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็เขาก็ใช้เล่นกลางคืนค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับผมด้วยความที่ชอบลิกี้อยู่แล้วนะครับก็เลยตกลงแลกกีตาร์กันโดยเขาเอา7สายผมไปนะครับแล้วก็ผมเอาลิกี้มาแล้วก็เพิ่มส่วนต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับผมอันนี้ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับแต่ว่าในใจคิดอยู่แล้วว่าถ้าเขาอยากได้ตัวนั้นเอาตัวนี้มาแลกดีกว่าจะได้วินกันไปนะครับผมตัวนี้เป็นสีชมพูนะครับผมสีชมพูคอดำลีกี้นะครับผมอันนี้ลีกี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเราถ้าเราใช้งานแบบว่าสมบุกสมบันนะครับมือสองที่ผมซื้อมาเนี่ยคนที่เขาใช้เล่นกลางคืนเยอะๆเนี่ยหรือว่าไม่ต้องเล่นกลางคืนก็เล่นแบบเล่นเยอะๆเหงื่อเนี่ยมันจะกัดตรงนี้นะครับตรงบิดเนี่ยสีมันจะลอกนะครับผมอันนี้ผมที่กีตาร์ที่ผมซื้อมาเป็นหลายตัวเลยถ้าเป็นแบบคนใช้งานเยอะๆนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับก็ปรับได้หมุนได้ปกติเฟดก็เขาใช้งานหนักก็มีอาจจะมีสึกนิดๆก็ยังโอเคอยู่นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกีตาร์ลีกี้10ตัวในสต็อกของผมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากลองนะครับผมก็แนะนำว่าควรจะไปลองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีคุ้มราคานะครับในราคา 20,000 ต้นนะครับสตาร์ทที่ 22,000 บาทนะครับ5สีนะครับอย่างที่ผมบอกไปมีชมพูขาวส้มเขียวและเทานะครับผมซึ่งผมยังไม่มีสีเทานะเพราะว่าผมไม่ชอบนะฮะแต่ว่าถ้ามีคนปล่อยมือ2ผมก็อาจจะเก็บเหมือนกันนะครับมีคอขาวคอดำนะครับก็งานก็ดีดูตามรีวิวแต่ละช่องเขารีวิวกันเขาบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นงานจีนเกรดพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็กระเป๋าที่เขาให้มานะครับก็เป็นกระเป๋าแบบเกรดดีเลยนะครับแบบดูมีราคาแพงนะครับผมว่าก็เหมาะสมกับราคา 22,000 บาทนะครับที่ผมชอบคือหลังๆเนี่ยผมเล่นดนตรีเยอะแล้วก็ผมสะพายกีตาร์บ่อยนะครับก็วันนึงก็อย่างน้อยก็คือ3ชั่วโมงนะครับแล้วหลังๆมามันเริ่มปวดไหล่ครับก็เลยมองหากีตาร์ที่น้ำหนักเบานะครับก็เลยมาเห็นกีตาร์ลิกกี้นี่แหละปีที่แล้วคนเริ่มใช้เยอะนะครับก็เลยซื้อมาลองตัวแรกทีนี้ก็ยาวเลยครับไม่ถึงปีก็โดนมา10ตัวแล้วนะครับก็น้ำหนักก็อยู่ประมาณ2โลต้นนะครับผมไม่เกิน2โล3นะครับไงก็สะพายแล้วมันก็ช่วยได้ตอนเล่นทำให้เราแบบปวดไหล่น้อยลงนะครับผมคราวนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกีตาร์ลีกี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อพี่เก่งลาวิทไปนะครับผมหรือว่าเซิร์ชในเพจก็ได้นะครับลีกี้กีตาร์ไทยแลนด์นะครับผมติดต่อไปขอซื้อเลยแต่ช่วงนี้จะของอาจจะขาดตลาดนิดนึงเพราะว่าคนก็นิยมหัว
ตัดกันเยอะครับสำหรับปีนี้หรือไม่ก็มีติดต่อไปทางหลายๆร้านนะครับก็ CT Music Shop i Guitar นะครับลองติดต่อแล้วก็เข้าไปลองก่อนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอย่างแบรนด์กีตาร์ Standard นี้ก็ผมก็สนใจอยู่นะแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับก็รอดูมือ2ราคาที่มันแบบน่ารักน่ารักแล้วอาจจะซื้อมาลองใช้ดูนะครับเห็นคนใช้เยอะมากเลยตอนนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้กีตาร์ลีกี้ก็เป็นตัวจบของผมณตอนนี้นะครับในกีตาร์หัวตัดนะครับไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับไว้พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ